m i n แลนด์นะครับวิชิบะอินุเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนโลกเสมือนหรือเมตาเวิร์สเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้<ค>ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับชิบาอินุด้วยกัน เนื่องจากชีบะอินุนะวันนี้เขาก็ได้เปิดฟีเ,ฟเจอร์ตัวใหม่นะครับเปิดฟังก์ชันตัวใหม่บนชีบะแลนด์นะครับชื่อมินแลนด์วิดชิปนะครับเป็นชีบะเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับดังนั้นการเปิดเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะทำเหรียญใหม่ด้วยนะครับชื่อชิป p i o นะนะครับเป็นเหรียญใหม่บนบนเมตาเวิร์สของชีบะนะครับนี่แหละผมเสียดายนะตรงที่ว่า ชีบาเนี่ยมีการผลิตเหรียญใหม่อ่ะในระบบออกมาตลอดนะครับแต่ไม่ได้ใช้เหรียญของตัวเองอ่ะในการใช้กบร่วมกับโปรเจกต์นะถ้าเกิดมีการใช้ร่วมกับโปรเจกต์นะครับป่านนี้ราคาชีบาตไปถึง1ดอลลาร์แล้วนะครับถ้าเกิดมีการเริ่มทำจริงๆแต่ปัญหาคือใช้เหรียญชิ p .IO นะครับซึ่งการประกาศของทีมงานของชีบาตบนทวิตเตอร์ก็ได้แจ้งเอาไว้นะครับดังนั้นจำนวนเงินเนี่ย เขาก็มีการเปิดด้วยนะครับว่าคุณจะสามารถชิปใช้ชิป .IO ก็ได้หรือจะใช้ชีบะได้แต่ถ้าเกิดจะใช้ชีบะเป็นหลักก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับโดยที่ไอตัวเงินเนี่ยนะครับคือการสร้างเขาเรียกว่าอาคารหรืออสังหาอะไรก็ตามนะครับที่อยู่บนที่ดินของชีบะเนี่ยก็จะมีการเทียบจำนวนกับ ETH นะครับเป็นมาตรฐานนะครับ ดังนั้นเขามีการกำหนดนะครับศูนย ETS 0.5 ETS ห ETS เนี่ยต้องเอา ETS เนี่ยเป็นหลักนะครับเราก็ใช้ชีบะเทียบเพื่อจะทำให้จำนวนเงินเนี่ยเท่ากับจำนวนเงินของ ETS เนี่ยที่เขาดังนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดมีคำถามมากมายนะครับคือปัญหานี้ชีบะเนี่ยนะครับก็เคยมีคนบระท้วงคือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ ดอร์จคอยนะครับเคยเข้ามาท้วงทางาทีมงานของชิบะด้วยว่าไม่เห็นค่าของเหรียญชิบะนะครับไม่ใช้มาเป็นตัวในการาประกอบร่วมนะครับในการใช้ในเครือข่ายในโปรเจกต์ต่างๆมันก็เลยเป็นปัญหานะครับเขาก็ทวงนะครับติงว่าเนี่ยแหละปัญหาของชิบะเนี่ยราคาไม่ขยับเพราะไม่ได้ใช้เหรียญชิบะ มวจะไปใช้ในการเก็งกำไรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ในโปรเจกต์ชีบะเลยไม่มีการขยับนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยมีตัวเลือกหลายอย่างเลยคุณจะใช้ชีบะได้ชีบะ io เนี่ยจะเป็นเหรียญหลักนะครับแล้วก็จะใช้ eth ก็ได้นะครับหรือจะใช้เหรียญช h i p o c h หรือ l a s ก็ได้แต่ว่าต้องเทียบกับ ethereum ก่อนนะครับฉะนั้นเขาจะมีอยู่2ระบบด้วยกัน นะครับคือในระบบเกี่ยวกับการาจับจองหรือสร้างที่ดินบนบนชิบะเมตาเวิร์สนะครับคือมัลติบิลนะครับกับมิน t l แลนด์นะครับมัลติบิลเนี่ยก็จะเป็นการนำการนาเสนอราคานะครับส่วนมิน t l แลนด์เนี่ยก็จะเป็นการการใช้เงินนะในในแพลตฟอร์มต่างๆที่เขากำหนดนะครับเพื่อจะ ทำการชําระเงินนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับจะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นงนั้นชีบาเนี่ยเขาก็เตรียมไว้แล้วว่าเขาจะมีการการพัฒนาเขาเรียกว่าสกุลเงินเนี่ยเป็นเหรียญตัวนี้ชีบาดอทไอของเขาเองนะครับแล้วก็จะใช้ชีบาเขาได้จะามาเทียบกับอีเธอรี่มก็ได้นะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับสําหรับในการช่วยทําให้ การจับจองที่ดินเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนนะครับรวมถึงเรื่องของอสังหาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะชใช้ไการถือคองที่ดินเนี่ยเป็นเหรียญสกุลต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ก็ n นดแล้วนะครับว่าบรรทปลายที่สุดเนี่ยถ้าในที่ดินเมตาเวิร์สจะใช้ชิป .io นะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ ชิบะราคามันไม่ขยับอย่างนี้ผมพูดไว้ตอนแรกนะครับว่าชีบะราคาไม่ขยับเขาเลยเริ่มหยวนละที่จะเอาเหรียญเนี่ยชีบะเนี่ยมาใช้ในการจับจองที่ดินนี่เลยแต่เสียได้นะครับว่ามันใช้ช้าไปนะครับควรจะใช้ตั้งแต่เปิดไอ้ที่ดินเฟสแรกๆนะครับที่จับจอง e อทีอน่ะควรจะจับจองเป็นชีบะได้ด้วยนะครับก็ควรจะทำต้องนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่รีบทำ พอตอนนี้เป็นไงล่ะนะครับชีบะร่วงลงไปถึงสองศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวสองพันนะครับแล้วจะกู้ราคาให้คืนมาเนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แม้แต่การประกาศของเฟดเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่เริ่มมีการเทขายชีบะมากขึ้นแต่ทำให้เราเห็นนะครับว่าชีบะเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไร เขาต้องรีบพัฒนาเขาเรียกว่าโปรเจกต์นะครับแล้วก็ระบบนิเวศของเหรียญให้แข็งมีบางเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์จริงๆอย่างชื่อ Fit f i น,น,น,น์นะครับ Step App เนี่ยเป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์จริงๆนะครับคือเหรียญ m e t a v e r s e นะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาใช้บนแพลตฟอร์มได้เนี่ยราคาค่อยๆขยับขยับขึ้นมาด,ดีมากเลยนะครับแล้วก็ราคาค่อยๆมีการไต่ขึ้นมานะครับ ดีขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้จะถึง1ดอลลาร์แล้วนะครับจาก0ู5ดอลลาร์จะขึ้นมาถึง1ดอลลาร์แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ของมันม่ะมันมีการใช้ควบคู่กับเหรียญน,นั่นแหละนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันไปได้ดีนะครับดูอย่างชีบะละกันนะครับเขาไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ที่จะใช้เหรียญชีบะนะร่วมกับโปรเจกต์แล้วพอมันไปไปเป็นเรื่องของการเก่งกำไรแล้วเป็นยังไงหลายใหญ่ นะครับพอเวลาเกิดแพนิคเซลก็ทําการเทขายแต่ถ้าเกิดชีบะนะวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่จะใช้ร่วมกับโปรเจกที่มันจะใช้ควบคู่กับโปรเจกตั้งแต่แรกป่านี้ราคาของชีบะมันสามารถประครับประคองตัวของมันเองได้นะครับตอนนี้ก็บอกอย่างเดียวว่าขนาดนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะเพราะว่าชีบะเนี่ยโปรเจกต์ Project ก็ยังไม่เสร็จด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวางโปรเจก กับของของชีบะนะครับในการใช้เหรียญชีบะกับร่วมกับโปรเจกต์ไว้ดีป่านี้ชีบะราคาน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่านี้ครับเอาละสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์แต่ qr code ให้ และก็ย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับทักไปที่เพจได้เลยและเรามีหนึ่งสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับก็เป็นการที่ร้านค้านะครับไหนมีหน้าร้านเราจะเอาไฟล์นะครับของโฆษณาของ บริษัท New สตาร์ไปติดเอาไว้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมาด้วยนะครับย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะอ่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าใครสนใจธุรก,กิจแบบพวกนี้ก็ทักเข้ามาที่เพจสกัดน,น,นะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังนะว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี